หลังจากได้เรียนรู้เรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของวิธีการละหมาดกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของการจัดแถวเราก็เห็นว่านะครับเวลาเราละหมาดรวมกันเนี่ยเราก็จะมีการตั้งแถวแล้วก็การตั้งแถวเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนว่าจะต้องจัดแถวให้ตรงแล้วจะต้องยืนชิดกันนะครับแล้วก็จะต้องให้คนที่มีความรู้เนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเป็นผู้นำเพราะว่าอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจกันเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำว่าการละหมาดร่วมกันเนี่ยดีกว่าละหมาดคนเดียวแล้วก็มีผลตอบแทนมากกว่าคือถ้าหากว่าเราละหมาดคนเดียวอ่ะเราได้ผลตอบแทนเพียง1เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราละหมาดรวมกันนะครับเราจะได้ผลบุญถึง27เท่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ผลบุญมากๆก็มาละหมาดรวมกันทีนี้มาละหมาดรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดแถวนะครับดังที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็คือก็จัดแถวให้ตรงแล้วก็ยืนชิดกันนะครับแล้วก็แถวของผู้ชายเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถัดมาก็เป็นแถวของเด็กแล้วก็แถวของผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่ก็คือระเบียบในการจัดแถวในการละหมาดแล้วก็ในการละหมาดเนี่ยทุกคนก็ต้องหันหน้าไปทางกิบละหรือว่าทิศที่มุ่งไปสู่นครมักกะอันเป็นที่ตั้งของบัยตุลลอฮ์ทีนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นเขานะครับในกรณีที่คนอื่นเขาละหมาดกันไปแล้วเนี่ยเมื่อเรามาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็วางแบบฉบับเอาไว้ให้นะครับว่าเมื่อเรามาช้าเราก็เข้าไปในแถวละหมาดแล้วก็ปฏิบัติตามเข้าไปนะครับถ้าหากว่าเราไปถึงก่อนที่อิหม่ามจะโค้งที่เรียกว่ารุกวะเนี่ยนะครับถ้าเราไปถึงก่อนก็แสดงว่าเราได้1รอกอะฮ์แต่ถ้าหากว่าเราไปถึงที่หลังอิหม่ามเขารุกวะไปแล้วเราก็ตามเขาไปนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้รอกอะฮ์นั้นเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วเราก็ทำในส่วนที่ขาดหายไปการมาเข้าแถวที่หลังนะครับเราเรียกว่ามัสบูกนะครับเราทำตามแถวละหมาดไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดเท่าไหร่ก็เพิ่มเติมไปในกรณีถ้าหากว่ามีละหมาดกัน2คนนะครับอิหม่ามเนี่ยจะต้องยืนอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่คนที่ละหมาดตามอิหม่ามเนี่ยก็จะยืนถัดมาจากอิหม่ามนิดหนึ่งเท่านั้นเองประมาณครึ่งฝ่าเท้าของอิหม่ามนะครับละหมาดสองคนนะครับคนที่ตามอิหม่ามเนี่ยยืนหลังอิหม่ามแค่ครึ่งฝ่าเท้าหรือแทบจะเรียกได้ว่ายืนข้างๆอิหม่ามแต่ต่ำลงมาเนี่ยครึ่งฝ่าเท้านะครับแล้วก็ทำตามอิหม่ามไปเพราะว่าอิสลามสอนว่าเมื่ออยู่กันสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นสังคมแล้วและทุกสังคมเนี่ยก็จะต้องมีผู้นำทีนี้ถ้าหากว่ามีคนที่สามมาละหมาดคนที่สามมาถ้าอยากจะเอาผลบุญเพิ่มเติม27เท่านะครับก็มายืนข้างหลังอิหม่ามนะครับเมื่อยืนข้างหลังอิหม่ามเสร็จแล้วนะครับเราก็แตะไหล่นะครับสะกิดให้คนที่อยู่ข้างหลังอิหม่ามเนี่ยนะครับถอยลงมายืนข้างๆเรานะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบในการเข้าสู่แถวละหมาดคนที่ยืนอยู่ข้างๆอิหม่ามนะครับเมื่อถูกสะกิดนะครับก็จะต้องถอยออกมานะครับให้มาอยู่ข้างหลังอิหม่ามและยืนข้างคนที่เข้ามาทีหลังนะครับโดยจะต้องก้าวถอยหลังมาไม่เกิน3ก้าวอันนี้ก็เป็นระเบียบในการจัดแถวละหมาดนะครับและหลังจากนั้นเราก็ทำตามอิหม่ามไปเพราะว่าเมื่อเรามีเจตนาหรือตั้งใจจะเข้ามาละหมาดนะครับโดยการตามอิหม่ามแล้วอิหม่ามเขาทำอะไรเราก็ทำไปตามนั้นจนกระทั่งอิหม่ามทำจบถ้าเราขาดเราก็ทำเพิ่มเติมให้ครบนะครับเมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะมีการทำซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เนี่ยก็แปลว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับซึ่งมีวิธีการหลายอย่างซิกรุลลอฮ์หลังการละหมาดเนี่ยนะครับเมื่อให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะกล่าวคำขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเราอยู่ใกล้อัลลอฮ์มากที่สุดเราเรียก
การขออภัยโทษนี่ว่าอิสติกฟารให้กล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์สามครั้งนะครับการกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยก็หมายถึงข้าพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์แล้วก็หลังจากนั้นก็ซิกรุลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไป33ครั้งเสร็จแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไป33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไป34ครั้งรวมแล้วเนี่ยครับก็เท่ากับ100ครั้งอันนี้เราเรียกว่าซิกรุลลอฮ์นะครับเพื่อเป็นการเตือนเรานะครับที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์แปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งคือพระองค์เพื่อเป็นการเตือนเราเองว่าเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมมีผิดเสมออัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นเมื่อเรามีผิดอยู่เป็นมนุษย์คนอื่นเป็นมนุษย์ก็มีผิดเหมือนกับเราเป็นการเตือนว่าถ้าคนอื่นเขาทำผิดก็ให้นึกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างมนุษย์ทำผิดด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ให้อภัยกันนะครับส่วนคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นการเตือนตัวเรานะครับอย่าหลงตัวเองเพราะบางคนเนี่ยเวลามีผู้คนเนี่ยมาให้คำยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วก็จะเหลิงพอถูกตำหนิหน่อยนะครับก็อาจจะเกิดอาการงอนหรือไม่พอใจแต่ถ้าหากว่าใครมาชมเราแล้วเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เอาคำชมเชยการสรรเสริญนั้นไปให้พระองค์นะครับเราไม่อยากจะรับการสรรเสริญนั้นไว้เราก็จะรู้สึกว่าเราถ่อมตัวเราไม่รับการสรรเสริญเอาการสรรเสริญไปให้อัลลอฮ์ซะนะครับประการถัดไปนะครับเมื่อกล่าวอัลลอฮ์อักบัรก็เป็นการเตือนเรานะครับว่าอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ตัวเราเนี่ยเล็กนิดเดียวถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเราเล็กขนาดไหนก็ขึ้นไปบนตึกสูงๆแล้วก็มองลงมานะครับว่าตัวเราเนี่ยเล็กนิดเดียวงั้นการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเป็นการเตือนเรานะครับว่าเราเป็นมนุษย์ตัวเราเล็กอัลลอฮฺนั้นนะใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อละหมาดเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่ใช่ออกมานอกมัสยิดแล้วก็ทำตัวใหญ่ข้างในทำตัวเล็กออกนอกมาแล้วทำตัวใหญ่มันก็จะมีเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารตามมานะครับยิ่งใหญ่มากก็ยิ่งมีเรื่องมากนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายแล้วก็ความคิดที่เราควรจะได้จากการกล่าวซิกรุลลอฮ์ครับหลังจากกล่าวคำซิกรุลลอฮ์ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับเรายังอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อยู่เวลาหลังการละหมาดเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะขอพรในการละหมาดเนี่ยเราขอพรไปแล้วคือขอให้พระองค์เนี่ยได้ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่เราขอให้พระองค์ได้อภัยโทษให้แก่เราหลังจากการละหมาดถ้าหากว่าเราอยากจะขออะไรเป็นการเพิ่มเติมส่วนตัววิธีการขอไม่ยากเลยนะครับอ่านฟาติฮะห์ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กล่าวศอลาวาตนบีอย่างน้อยกล่าวสั้นๆว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะขออะไรก็ขอไปเป็นภาษาไทยพระองค์ทรงรู้นะครับแต่ว่าอย่าขอในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามแล้วก็อย่าขอในเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรนะครับหรือว่าขอสาปแช่งคนอื่นนะครับขอในสิ่งที่ดีๆสำหรับตัวเราขอในสิ่งที่ดีๆสำหรับเพื่อนมุสลิมญาติพี่น้องเรานะครับก็เมื่อเราจะจบการวิงวอนขอพรเนี่ยนะครับให้เราศอลาวาตนบีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วก็จบด้วยคำว่าอามีนยาอัรฮัมัรรอฮีมีนแปลว่าขอพระองค์ได้ทรงรับในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงเมตตาเลิศที่สุดในบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายนะครับคำว่าอามีนก็แปลว่าขออัลเลาะห์ได้ทรงตอบรับจะดีจะร้ายอย่างไรนะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าหากว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์และแบ่งปันถ้าหากมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองเพราะอัลเลาะห์นั้นจะทรงอยู่กับผู้ศรัทธาอยู่กับผู้ที่อดทนก็คิดว่าการละหมาดนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถฝ่ามรสุมชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างมีความสุขได้อย่าลืมนะครับอย่าทิ้งละหมาดเป็นเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตหวังว่าคงจะได้รับความรู้และก็บทเรียนข้อคิดต่างๆจากการละหมาดนะครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.